สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปปีรูเดดโหลดนะครับถนนแห่งความตายนะฮะก็ถ้าเผลอเหยียบนิดเดียวนี่ก็หายนะ ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับฟั่มครับผมฟั่มเลยนะครับก็แมปนี้นี่ก็จะมีอยู่ไม่กี่เมืองเองนะครับ5เมืองนะครับแล้วก็ถนนนี่โหดมากนะฮะสำหรับขาโหดนะครับก็มีขึ้นเขาลงเขาและโค้งนะครับแล้วก็ทางแคบอย่างนี้นะฮะแคบมากเลยนะครับก็สำหรับเวอร์ชัน 1.40 โดยเฉพาะเลยนะครับผมลองเล่นแล้วนะฮะก็เล่นได้นะครับไม่มีติดบั๊กติดอะไรนะครับก็เล่นได้เลยนะครับปกติเลยนะฮะแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับเกม Euro Truck Simulator 2นะครับก็โอ้โหความสละผมนะโอเคนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งวันนี้สอนโกงตังและเลเวลด้วยนะครับไว้สำหรับสายซิ่งนะครับเอาไว้ซื้อรถนะครับโกงตังและเลเวลสอนตั้งค่าเกมด้วยนะครับโอเคเนาะไปดูกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับบีผมบีแต่ไล่ผมละเอาละครับคุณผู้ชมนะครับวิธีดาวน์โหลดก็ทำตามผมได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปเลยนะฮะก็กดคอนเฟิร์มดาวน์โหลดครับผมกดดีดาวน์โหลดครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวตัวโกงตังและเลเวลนะเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดในช่องผมแป๊บนึงนะครับตัวโกงตังและเลเวลเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างด้วยนะครับก็กดดาวน์โหลดครับผมกดอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยเนาะทีนี้ได้ทั้ง2ไฟล์มาแล้วนะครับสำหรับตัวกงตังและเลเวลแล้วก็ไฟล์แมปนะฮะทีนี้ให้คุณผู้ชมนะครับก็เข้าไปตรงDocument นะฮะแล้วก็ไปตรง Euro Truck นะฮะไปตรง Mod ครับผมแล้วทีนี้เปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับก็คิดเดี๋ยวผมขอดูแมปก่อนนะฮะโอเคดับเบิลคลิกเข้าไปตรงไฟล์บีบอัดนะครับแล้วก็ใส่เป็น STS นะฮะตรงนี้เข้าไปนะครับ Peru Deadload นะฮะแล้วก็ตัวโกงตังและเลเวลก็ใส่เข้าไปเลยนะครับของผมใส่ไปอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะเราจะใช้แค่2ไฟล์ในวันนี้นะครับเข้าเกมเลยครับ Euro Truck ครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมขอลบโปรไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะอ่ะทีนี้ก็สร้างโปรไฟล์ครับไปตรงโปรไฟล์เมนเจอร์เมื่อกี้นะครับแล้วก็กด New ครับผมจะใส่เป็นแล้วก็ไปตรง Mod Manager ครับอ่ะนี่นะครับเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้กด Confirm Change ฮะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ Pay Module ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น Peru Deadload นะฮะก็กดสร้างเลยครับกด Skip ฮะอ่ะทีนี้ได้ละนะครับก็จะมีอยู่5เมืองนะครับอันนี้ผมเคยลงสอนลงไปแล้วนะครับในเวอร์ชั่นก่อนๆหน้านี้นะครับผมทำไม่ได้เวอร์ชันไหนโอเคเนาะเลือกไปสักเมืองหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมแบบที่มันอยู่ใกล้ๆกันหน่อยนะครับก็อันนี้โทเรนจะมีไหมจะให้สอนไหมนะครับสอนแบบ F5 F F1 F2 F3 อะไรประมาณนี้มุมกล้องผมไม่นะครับผมกดโนไปอ่ะทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ใส่ตัวโกงตังและเลเวลเข้ามานะครับถ้าใครที่จะโกงตังและเลเวลนะครับสำหรับใครที่จะขับไปเลยเนี่ยก็ขับไปเลยนะครับขับไปส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโกงตังและเลเวลเพื่อที่จะเอาตังมาซื้อรถนะครับเปิดการลาดอะไรประมาณนี้นะฮะก็กด yes ไปนะครับทีนี้ไปตรง mod manager ฮะแล้วก็ตัว mod ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ถ้าของคุณผู้ชมจะอยู่อันล่าสุดเลยนะครับถ้าไม่เคยใส่เข้าไปนะฮะแต่ผมใส่มานานแล้วล่ะนะครับเป็นไหนเนี่ยหายาก mod เยอะนะฮะรอสักครู่เอาตัวนี้นะครับตัวนี้โอเคใส่เข้าไปนะครับโอเคกงตังและเลี้ยวใส่เข้าไปครับผมอ่ะท
ทีนี้คุณผู้ชมก็ขับไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ขับนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีไฟนะฮะไฟบินเอานะฮะก็ถนนก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับพาดูนะครับเส้นทางแห่งความตายนะครับโอ้โหพลาดคือตายนะฮะนี่โค้งโค้งเยอะๆประมาณนี้นะฮะลืมปิดกระจกโอเคเนาะโค้งจะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะจะโหดมากเลยครับเส้นทางจะโหดมากเนี่ยเราก็ขับมาตามนี้เลยนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องขับอยู่ประมาณ2จ็อบนี่แหละนะฮะความจริงเมืองมันอยู่ใกล้ๆกันเองถนนมันพาไปไกลนิดนึงนะฮะเอาหลงเส้นทางก็เป็นหุบเขาอะไรประมาณนี้นะครับสนุกนะฮะสนุกมากแมปแบบนี้สนุกมากนะครับผมเคยเอามาเล่นอยู่นะครับเคยเอามาขับเล่นอยู่เนาะอันนี้กดคลิปไปเลยนะฮะโอเคเวล30นะครับเราขับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องที่ต้องการที่จะเปิดการ์ลาดได้อะไรได้นะครับตอนนี้การ์ลาดเรายังเปิดไม่ได้รถเราก็ยังไม่มีนะครับจะกดไรตรงนี้ไม่ได้นะครับปังโอเคเนาะก็คือมันจะให้กดควิดจ็อบนะฮะควิดจ็อบอย่างเดียวนะครับนะผมก็จะเอาควิดจ็อบอีกรอบนึงครับขับอีกรอบนึงนะทีนี้ก็เหมือนเส้นทางเดิมเลยนะขอบินข้ามไปเลยแล้วกันนะครับคือความรวดเร็วและว่องไวนะครับก็โรงงานเดิมเลยเนี่ยโอเคเสร็จละนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้สกิลตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวโกงตังและเลเวลเนี่ยจะมีขึ้นมานะครับก็หรือใครเผลอกดออกไปก็กดเข้าตรงนี้ได้นะครับสกิลนะฮะสกิลก็คือสำหรับการเลือกระยะทางนะครับการเลือกพ่วงอะไรประมาณนี้นะครับขับแบบประหยัดนะครับขับแบบเวลาประหยัดเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็จะเลือกระยะทางนี่ผมไม่เลือกนะเพราะว่ามันในแมปมันให้มาไกลอยู่แล้วนะก็ผมจะเลือกประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันต่างๆข้างบนเนี่ยมันจะมีแบบว่าพ่วงนะครับเกี่ยวกับพ่วงด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้ก็เกี่ยวกับพ่วงเหมือนกันนะครับผมใส่สุดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราก็จะซื้อรถได้หรือยังเนี่ยอ้าวยังซื้อไม่ได้เพราะว่าอะไรปังเรายังไม่ได้เปิดช็อปนะฮะเปิดช็อปนะครับเดี๋ยวเราฟิตจ็อบอีกรอบนึงนะครับจะต้องมีช็อปยี่ห้ออะไรสักอย่างนึงนะครับมันถึงจะซื้อได้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เปิดช็อปเลยนะเดี๋ยวผมขอเช็คแมปแป๊บนึงนะครับมันมีช็อปอยู่ตรงไหนเนี่ยชอบอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับเราก็ขับไปก็ได้ครับนะฮะคุณผู้ชมถ้าบินไม่ได้ก็ขับไปเปิดเอานะฮะขับมาตามทางเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้ขับลงมาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีช็อปนะครับอันนี้ร้านอะไรไม่รู้นะฮะก็ขับมาด้านหน้าตรงนี้มันก็จะเปิดให้เปิดหรือยังยังนะครับ เออขับเข้ามาก็ได้ครับขับเข้ามาเอาปิวอีกไปปิวปลิวอันนี้มันคือช็อปอะไรโอเคมาละเป็นช็อปวอลโว่นะครับโอเคทีนี้เปิดช็อปเรียบร้อยนะฮะต้องเปิดสักคันหนึ่งก่อนนะครับโอเคเนาะทีนี้ก็กดยกเลิกจ็อบไปนะครับถ้าหรือจะขับไปก็ได้ขับไปส่งก็ได้ตามใจนะฮะแต่ผมยกเลิกจ็อบไปเพราะผมไม่ได้ขับเยอะปังที่นี่ไปตรงทักดีลเลอร์นะครับเห็นไหมสังเกตว่าเราจะซื้อรถได้ละตอนนี้นะครับก็ซื้อมาสักคันหนึ่งนะครับจะเป็นวอลโว่หรือแมนก็ตามใจนะครับอ่ะก็ซื้อไปเลยสักคันหนึ่งนะฮะผมขอซื้อมาก่อนคันหนึ่งนะครับคันไหนก็ได้ครับซื้อไปเลยเรียบร้อยนะครับทีนี้คำแนะนำของผมก็คือไปตั้งค่าเกมก่อนนะครับแล้วก็อัปเกรดการ์ลาดด้วยนะครับตั้งค่าเกมคืออะไร ก็คือตั้งแบบว่าใครที่เป็นนักซิ่งนะฮะในเกมนี้นะครับก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นนักซิ่งเนี่ยเราต้องตั้งเพราะว่ามันจะขับไวไม่ได้
แต่ว่าแมปนี้มันขับไปก็ลำบากอยู่แล้วนะครับก็ไปตรงเกมเพลย์นะฮะก็เข้าเมนูมาก็ไปออปชันนะครับไปเกมเพลย์นะครับตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่าทรัคเซตติ้งนะฮะมันจะมีคำว่าทรัคสปีดลิมิเต็ดนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ออกความเร็วมันจะสุดแค่90นะฮะก็ติ๊กไว้ก็ดีนะครับขับไม่ความเร็วไม่เกินก็ไม่ตกเหวนะครับแมปนี้ปังแล้วก็การตั้งค่าเสียงเนี่ยนะครับนี้มีทริคเล็กน้อยนะครับตั้งค่าเสียงใครที่ชอบใส่ม็อดเสียงเนี่ยตั้งตามผมแบบนี้นะครับก็เสียงมันจะสุดๆมากนะครับถ้าใส่ม็อดเสียงเข้าไปนะฮะอันนี้ทรัคน้อยเนี่ยก็คือเสียงยางนะครับมันจะมีเสียงยางนะฮะเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีเสียงยางนะครับก็ผมไม่ค่อยชอบเนาะผมก็จะปิดไว้นะครับเทเลอร์น้อยก็เหมือนกันนะครับผมปิดไว้หมดเลยนะฮะก็ผมตั้งประมาณนี้นะครับเสียงเนาะโอเคทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งอย่างครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็การาดนะฮะการาดก็อัปเดตมันนิดนึงนะฮะเข้าไปตรงการาดครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็มันจะมีคำว่าอัปเกรดนะฮะกดอัปไปรอบหนึ่งนะฮะรอบหนึ่งมันจะถ้าอัปไปหนึ่งรอบมันจะใส่รถได้3คันนะครับแล้วก็ครับตอนนี้ใส่รถได้3คันนะฮะแล้วถ้าเราอัปอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นใหญ่สุดเลยนะครับใหญ่ป่ะใหญ่มากเลยครับปังโอเคนะครับทีนี้เราก็ขับรับจ็อบได้นะครับอะไรได้เลยนะครับเนาะขับไปรับงานอะไรได้นะครับทีนี้กาละเราก็ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เราก็ขับรับงานได้นะครับกดตัว M ก็กดปกลิฟได้ละนะครับทีนี้เนาะมาดูแมปสักนิดนึงนะครับเวอร์แมปเนี่ยก็เส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนมันดูไม่ค่อยโหดนะแต่ความจริงมันก็โหดอยู่นะครับโดยเฉพาะเมืองแถวเนี้ยเนี่ยนะครับโหดนะโหดมากเลยนะครับลองไปขับดูนะครับนะฮะโอเคนะครับก็เป็นแมปเล็กๆนะครับสำหรับเวอร์ชั่น 1.40 นะครับที่ผมเทสในวันนี้ก็เป็น 1.40 นะครับก็ช่วงนี้ 1.40 ไม่ค่อยมีแมปเล่นนะฮะก็เอาแมปนี้ไปเล่นแก้เบื่อไปก่อนนะครับก็ผมก็พยายามหาแมปมาให้เล่นนะฮะก็ในการคนที่อัปเดตเนี่ยคือบางครั้งก็มีหลายๆคนถามว่าไอ้ 1.40 กับ 1.39 มันต่างกันยังไงก็คือ 1.40 เนี่ยนะครับความสวยของภาพเนี่ยมันจะดีกว่านะครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับความสวยของท้องฟ้าเนี่ยกับต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะต่างไปจากเดิมมากเลยนะฮะต่างไปจากเดิมมากนะครับอันนี้คือผมปรับสุดแล้วนะแล้วที่มันตรงเป็นเบลอๆอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ที่เป็นที่ตัวเกมนะครับอันนี้เป็นที่ตัวม็อดนะฮะตัวม็อดมันดีเทลมันยังไงล่ะมันขาดไปนะฮะตรงนี้นะครับแต่ความละเอียดของหญ้าอะไรต่างๆก็สวยนะครับแมปนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับมันมีตั้งแต่ 1.37 หรือเปล่า37หรือ36ผมจำไม่ได้ละแมปนี้เนาะก็ผมเคยสอนลงไปแล้วรอบนึงนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับม็อดครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม